เอานะครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่กันเมื่อกับเกม Fairy Tail Frosted Unite กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตแพทใหม่ประจำ Fairy Tail นะครับเป็นแพทใหญ่ด้วยนะซึ่งในแพทเนี้ยนะครับเขาก็ได้มีการเพิ่มตัวละครใหม่นะครับถึง3ตัวนะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มระบบใหม่อีกหลายระบบเลยเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าทางตัวเกมเนี่ยเขาได้เพิ่มอะไรมาบ้างซึ่งระบบแรกนะครับที่เขาได้เพิ่มมาเนี่ยก็เป็นการปลดขีดจำกัดของจอมเวทนะครับหรือว่าตัวละครหลักของเรานั่นเองซึ่งทางตัวเกมเขาก็ได้เพิ่มแม็กเลเวลนะครับไปจนถึงเลเวล95เลยแต่รู้สึกว่าในเซิร์ฟหนึ่งของผมเนี่ยจะยังไม่มีใครไปถึงนะ95เนี่ยสูงสุดอยู่ที่79นะเพราะว่ายิ่งเลเวลสูงเนี่ยมันยิ่งขึ้นยากนะครับกว่าจะถึงเลเวล95เนี่ยก็อีกสักพักหนึ่งใหญ่ๆระบบที่2ของการอัปเดตแพทนี้นะครับก็เป็นระบบพรสวรรค์จอมเวทนะมาที่ตัวละครนะครับนี่มาที่จอมเวทแล้วก็มาที่พรสวรรค์นะครับช่อง4นะซึ่งในหน้าต่างเนี้ยก็เป็นระบบที่เพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนะครับด้านสเตตัสต่างๆซึ่งจะมีด้วยกันอยู่4ช่องนะยิ่งใส่เยอะนะครับยิ่งบวกตัดเยอะโดยที่แต่ละพรสวรรค์เนี่ยสามารถอัปเกรดได้นะครับนี่อัปเกรดได้แล้วก็ในแต่ละพรสวรรค์เนี่ยจะบวกตัดด้วยนะครับอย่างอันนี้เป็นการบวกโจมตีกายภาพนะครับ1นะโดยที่เลเวลต่อไปเนี่ยจะบวก2นะก็จะมาอัปเกรดตรงนี้แต่ว่าในส่วนของการอัปเกรดเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาใช้ไอเทมอะไรในการอัพนะในส่วนนี้ก็เดี๋ยวขอติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายเพิ่มเติมนะแล้วก็ถ้าเมื่อเรานะครับอัปเกรดพรสวรรค์หรือว่าเพิ่มพรสวรรค์ไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยโดยที่เลเวลของพรสวรรค์เนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับมันสำคัญตรงที่ถ้าเราเนี่ยอัปเกรดพรสวรรค์ให้มีเลเวลที่สูงขึ้นนะครับระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็มาที่ช่องจุดเด่นตรงนี้นะครับข้างล่างขวามือนะฮะตรงนี้โดยที่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเจลาวตัวเนี้ยจะมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับนี่อย่างอันเนี้ยสมมุติว่าผมเลือกอันแรกนะครับนี่แล้วก็เปิดใช้งานซึ่งมันจะบอกว่าเปิดใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีพรสวรรค์ที่ต่ำสุดถึงเลเวล140นะครับถึงจะเปิดใช้งานได้โดยที่ในจุดเด่นตรงเนี้ยนะครับเขาก็จะมีการเพิ่มในส่วนของเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับสกิลของตัวละครนะครับอย่างบางตัวเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคุณลุงแล้วกันนะครับคุณลุงมาคาลอฟเนี่ยนี่นะครับโดยที่จุดเด่นขั้นแรกเนี่ยลุงมาคาลอฟจะมีการเพิ่มนะครับในส่วนของการไม่ใช้3เสาเทพในการต่อสู้อีกเหมือนกับว่าเป็นการกำหนดให้กับตัวของลุงได้ว่าจะไม่ใช้การป้องกันนะครับจะไปเน้นทางด้านของการโจมตีแทนเลยนะครับเราก็สามารถกำหนดได้หรือว่าเป็นเจลาวเนี่ยอย่างจุดเด่นแรกเนี่ยคือการใช้ดาบ7ดาราใน3เทอร์แรกมันจะเป็นการกำหนดเลยว่าไอ้เจลาวตัวเนี้ยต้องใช้สกิลนี้ใน3เทอร์แรกถ้าจ่ายพูดง่ายๆก็คือเป็นการตั้งค่าให้กับตัวละครนั้นนะครับเป็นระบบที่ถือว่าดีนะมันจะทำให้ตัวละครเนี่ยมีทั้งตัดเพิ่มขึ้นแล้วก็มีทั้งจุดเด่นในการใช้สกิลเพิ่มขึ้นโอเคอัปเดตที่3เป็นการเพิ่มระบบเปลี่ยนร่างของอสูรเวทมาที่ตัดอสูรนะครับนี่แล้วก็มาที่หน้า3นะเป็นระบบเปลี่ยนร่างนะโดยที่ในแต่ละระดับของอสูรเวทเนี่ยจะมีเลเวลในการเปลี่ยนร่างที่ไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นไอตัวนกตัวเนี้ยนะฮะน้องนกอ้นของผมเนี่ยจะมีเลเวลการเปลี่ยนร่างอยู่ที่120นะครับนี่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าน้องโค้ยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนร่างอยู่ที่80นะครับโดยที่ในแต่ละตัวเนี่ยจะมีเลเวลการเปลี่ยนร่างที่ไม่เท่ากันแล้วก็ระบบเนี่ยสามารถเพิ่มเวลได้โดยใช้น้ำยาสีเขียวอันเนี้ย5ขวดในการอัพเวล1เวลนะแล้วก็ในแต่ละเลเวลเนี่ยก็จะมีการเพิ่มตัดที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นเลเวล1ของตัวโค้ยเนี่ยจะเพิ่มตัดพีแอทหรือว่าเป็นการโจมตีเวทเพิ่มขึ้น10หน่วยนะเลเวลต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มโจมตีกายภาพนะครับ10หน่วยนี่นะฮะแล้วถ้าเมื่อเราอัพเวลจนถึงเลเวล10เนี่ยก็สามารถแปลงร่างได้นะครับในส่วนของการแปลงร่างเนี่ยก็จะมีการเพิ่มตัดเพิ่มคุณสมบัติแล้วก็ปลดล็อกช่องสกิลเพิ่มขึ้นแล้วก็ในหน้าเปลี่ยนร่างเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มระบบเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับคือเป็นใบแปลงทั้งหมดเหมือนกับเป็นสารานุกรมนะครับว่าเฮ้ยเราจะหาใบแปลงตรงนี้จากไหนก็มากดที่ใบแปลงตรงนี้แล้วก็มาที่ซื้อมันก็จะพาเราไปที่หน้าซื้อนะครับโดยที่มันจะอยู่ในหน้าของอสูรเวทนี่นะครับแล้วก็ใบแปลงกายตรงนี้แล้วก็มาที่กล่องใบแปลงตรงนี้นะฮะ 200,000 ต่อกล่องนะก็เป็นกล่องสุ่มใบแปลงอสูรเวทนะครับ1ชิ้นโดยที่เขาก็จะมีการเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยใบแปลงบาดมังกี้เนี่ยก็เป็นการเพิ่มโจมตีเวทนะครับบวก5แต้มอยู่ที่ดวงนะกล่องสุ่มนี่คืออยู่ที่ดวงนะครับบางครั้งนี่คือแบบสุ่มเกลือบางรอบนี่คือสุ่มมาแล้วแบบไม่ใช่ตัวละครที่เรามีก็ใช้ไม่ได้นะครับตามนั้นนะฮะก็เป็นกล่องสุ่มนะเป็นระบบที่เพิ่มตัดให้กับอสูรเวทของเราให้เก่งขึ้นอัปเดตที่4เป็นกิจกรรมใหม่ตรงนี้นะครับกิจกรรมพิเศษแล้วก็มาที่ขุดซากโบราณ
เขาก็ได้เพิ่มในส่วนของมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะครับนี่อย่างเท่นะครับสีส้มด้วยอย่างเท่เฟรมมิ่งแพชชั่นนะครับก็เป็นมอเตอร์ไซค์เพิ่มตัดนั่นแหละเหมือนกับพวกกวางนะหรือว่าพวกม้านะครับมาที่พาหนะตรงนี้อันนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับโจมตีนะทั้งโจมตีเวทแล้วก็โจมตีปกตินะครับเพิ่มขึ้น30ยูพาวเวอร์เพิ่มขึ้น15แล้วก็เป็นสติลฮิตเนี่ยเพิ่มขึ้น15ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ลิมิเต็ดด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนะครับเป็นพาหนะที่นั่ง2คนได้น้องๆคนไหนที่ตัวละครแต่งงานแล้วอย่างเงี้ยก็เอาตัวละครมานั่งได้อัปเดตที่5เนี่ยมาที่ช็อปนะครับเขาก็ได้เพิ่มกล่องสุ่มเข้าไปนะครับแล้วก็กล่องอัปเกรดตัวละครนะก็มีคอปเปอร่านะครับแล้วก็เป็นกิลดาร์ดในส่วนของกล่องสุ่มเนี่ยก็เป็นกล่องสุ่มชุดของอาราเบียนะครับ1เซตแล้วก็มีแพ็คสุดคุ้มนะครับเป็นแพ็คซื้อ10จะถูกลงกว่าเดิมนะแล้วก็มีกล่องใหญ่เลยนะครับคือเป็นกล่องการันตีเลยนะครับชุดนี้1ชุดแน่นอนนะครับ1เซตน้องๆคนไหนที่แบบขี้เกียจสุ่มหรือว่าไม่เชื่อในดวงตัวเองก็เนี่ยซื้อกล่องเนี้ยนะครับ1,000เพชรก็จะได้เป็นชุดการันตีมาเลย1เซตแล้วก็มาถึงอัปเดตที่6นะครับก็เป็นตัวละครใหม่2ตัวนะฮะนี่เลยนะครับจอมเวทแล้วก็มาที่ตัวแรกนะครับก็จะเป็นคอปปราตัวนี้นะครับนี่ซึ่งคอปปราก็เป็นตัวละครระดับ S แล้วก็เป็นตัวละครสายผนึกดีบัฟพิษด้วยตัวที่ตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครสายผนึกที่มีสกิลที่แอบคล้ายกับของเจราวนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกันแค่มีสกิลที่คล้ายกันเฉยๆนะครับไม่เหมือนกันนะตัวที่ตัวคอปปราเนี่ยจะมีสกิลนี้นะครับเป็นสกิลเคี้ยวแฝดมังกรพิษเป็นการดีบัฟใบสกิลของฝ่ายตรงข้ามนะครับสูงสุด3ตัวโอกาสติดเท่ากับ 60% นะครับแล้วก็จะมีสกิล1เป็นสกิลมังกรพิษคำรามตัวที่ตัวคอปปราเนี่ยจะดีบัฟพิษใส่เป้าหมาย5ตัวแล้วถ้ายิงเป้าหมายติดผนึกนะครับจะเสียเลือด 30% นะครับตามค่าพลังเวทด้วยจากพาสซีฟนี้นะครับเป็นพาสซีฟที่มีเอฟเฟคที่แรงจัดเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือลดเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยไงนะครับมาเลยแรงก็เป็นตัวละครสายดีบัฟเล่นกับทีมเจราวได้นะตัวเนี้ยอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวละครระดับดับเบิ้ลเอสเลยนะครับนี่นะครับมิสกันตัวนี้ก็เป็นตัวละครระดับ Double S ตัวใหม่ของเกมนี้นะครับที่เป็นสายผนึกเหมือนกับตัวคอปราแล้วก็เจราวซึ่งมิสกันเนี่ยจะเด่นทางด้านสปีดนะครับหรือความเร็วถึง902เลยนะครับเร็วมากมันจะมีโอกาสทำให้ตัวของมิสกันเนี่ยออกสกิลก่อนฝ่ายตรงข้ามนะครับค่อนข้างสูงเพราะว่าสปีดของตัวมันเนี่ยเยอะไงโอกาสที่จะเปิดก่อนเนี่ยสูงมากแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวมิสกันเป็นสายดีบัฟสกิลวงเวท5ชั้นก็เป็นสกิลที่ผนึกสกิลเวทของอีกฝ่ายนะครับเหมือนกับตัวของคอปราแต่ว่าจะเป็นสกิลเป้าเดี่ยวนะสกิลนี้แล้วก็จะมีความนานสูงสุดอยู่ที่3เทิร์นนะครับโอกาสติดก็ 30% โดนใบ้3เทิร์นเนี่ยคือแบบมันนานมากนะถ้าน้องๆคิดไม่ออกก็ไปดูเจราวนะครับไอ้สกิลมันอ่ะที่ใบ้อ่ะอีกฝ่ายนี่คือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ3เทิร์นนะแต่ว่าตัวของมิสกันเนี่ยคือมันจะใบ้พวกสกิลเวทไงอีกฝ่ายก็ไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับก็โจมตีปกติมารูปแบบการเล่นจะคล้ายๆกับตัวของเจราวหรือว่าคอปปราเลยนะครับคือจะใบ้ยับๆเลยอีกฝ่ายไม่สามารถใช้สกิลเวทได้แล้วข้อดีของตัวมิสกันเนี่ยคือมันจะลดโจมตีของเป้าหมายได้ 40% นะครับจากพาสซีฟอันนี้ตามโอกาสผนึกของมิสกันนะครับยิ่งมิสกันมีโอกาสผนึกหรือว่าซิลฮิตเนี่ยมากเท่าไหร่นะครับอีกฝ่ายก็จะโดนลดตัดโจมตีเยอะเป็นตัวละครที่เป็นสายผนึกนะครับที่ถามว่าดาเมจแรงไหมก็เฉยๆนะครับดาเมจไม่ค่อยแรงมากแต่มันจะปวดไงทางด้านของสายผนึกต่างๆนะครับอย่างเช่นสกิลพวกดีบัฟต่างๆใบสกิลเวทอย่างเงี้ยหรือว่าใบสกิลตัวละครอย่างเงี้ยมันเป็นสายที่แบบปั่นป่วนได้เล่นคู่กับทีมเจราวได้นะครับตัวเนี้ยเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นจอมเวทใหม่เนี่ยจะเป็นตัวอย่างกาซิลนะครับตัวนี้นี่เป็นตัวละครสายถึกที่มีโจมตีที่แรงมากตัวที่สกิลเนี่ยนะครับเคล็ดวิชามังกรดาบเทพสูตรเหล็กเนี่ยเป็นการโจมตีแบบหมู่นะครับ5คนแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถโต้ตอบได้นะครับหรือว่าไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้แต่ว่าสกิลเนี้ยจะมีคูลดาวน์นะครับ4เทิร์นแล้วก็สกิล1เนี่ยมังกรเหล็กคำรามนะครับกาซิลนะครับจะโจมตีทั้งหมด4ตัวนะฮะแล้วก็จะสร้างความเสียหายเนี่ย 120% นะครับของพลังโจมตีอีกฝ่ายไม่สามารถโต้กลับได้ก็คือเป็นตัวที่ตีฟรีเลยตัวเนี้ยคือตีไปอีกฝ่ายไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้เลยอ่ะเป็นตัวละครที่ตีฟรีนะกาซิลแล้วก็มังกรเหล็กคอมโบเนี่ยกาซิลจะโจมตีเดี่ยวนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายโคตรแรง 190% นะครับแก่ศัตรู1ตัวหลังใช้สกิลนี้จะรีชาร์จ1เทิร์นก็เป็นสายโจมตีที่มีป้องกันแต่เรื่องสปีดเนี่ยคือช้านะถ้าเทียบกับตัวมิสกันนะครับคือช้ากว่า2เท่าเลยถามว่าอยากได้ไหมก็ถือว่าอยากได้นะแต่ว่าคงไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้เพราะว่าผมจะเล่นทีมผนึกไงก็อยากได้มิสกันนะครับอยากได้คอปราเอามาเล่นกับทีมเจราวได้อ๋อแล้วก็ในอัปเดตเนี้ยเขาก็ได้มีการเพิ่มในส่วนของนี่นะครับท้าดวลแล้วก็มาที่เขตฝึกพิเศษนะ
เป็นดันใหม่ของเกมนี้นะครับคล้ายๆกับพวกไต่หอคอยนะโดยที่ในดันเนี้ยเขาก็มีการแจกของรางวัล นะครับเป็นกล่องอันนี้ซึ่งในกล่องอันเนี้ยจะเป็นการสุ่มพรสวรรค์ให้กับจอมเวทนะครับ1ชิ้นทั้งสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงเลยนะครับถ้าใจพูดง่ายๆเนี่ยก็เป็นดันที่เอาไว้สำหรับการดรอปพวกพรสวรรค์ต่างๆของพวกจอมเวทแล้วเราก็สามารถรีเซ็ตได้ด้วยนะครับถ้าไม่ไหวนะคือแบบไปชั้นสูงๆแล้วไม่ไหวเนี่ยก็รีเซ็ตได้ซึ่งคลิปหน้าผมจะมาเปิดกาชาตัวของมิสกันแล้วก็คอบราหวังว่าจะได้นะซึ่งผมก็เตรียมเพชรไว้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเปิดกันโอเคนะครับส่วนอัปเดตวันนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับน้องๆเลเวล ID เท่าไหร่แล้วส่วนผมนี่ก็72นะครับโอเคถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของผมคลิปหน้าเนี่ยคลิปไลก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับในผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม